ลูกซองซันมูน 8.5 ตัวใหม่มันแตกต่างกับตัวเดิมยังไงครับทุกคนช่วยบอกผมทีครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเขาบอกด้วยนะครับว่าไม่มีวันนำมาขายนะครับอุ้ยแม่งต้องเป็นลูกซองที่แบบว่าไม่เหมือนใครแน่เลยมันอาจจะแบบดีกว่าอันเก่าอะไรเงี้ยใครจะไปรู้เออไหนๆก็ขนาดนี้แล้วครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันดียังไงก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาลูกซองซันมูน 8.5 ตัวใหม่นะครับมาเล่นอยู่ในโหมดเฟียนะครับซึ่งเป็นลูกซองที่ไม่รู้มาจากไหนนะครับทีมงานเขาส่งเข้ากล่องจดหมายมาให้นะครับแต่ที่แตกต่างคือนะครับที่ผมสังเกตได้คือคลิกซ้ายยิงครับปืนเป้ามันไม่ดีนะครับเป้ามันนิ่งเหมือนลูกซอง EX ม่วง 8.5 เลยนะครับนี่คือคลิกซ้ายนะครับไม่มีดีดขึ้นดีดลงนี้นะแล้วคลิกขวายิงเป้ายังนิ่งเลยครับทุกคนโอ้โหมันดีไงครับในลูกซองตัวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีดีไงนะครับประสิทธิภาพความแรงผมก็ลองไปทดสอบไปแล้วนะครับก็ไม่แตกต่างกับตัวเดิมซะเท่าไหร่นะครับและตัวนี้มันเป็นสกินด้วยไงนะครับมันน่าจะมีจำหน่ายในภายหลังแหละนะครับแต่เนี้ยคือมันยังไม่มีไงนะครับตอนนี้คือมีผมมีแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกคนอื่นๆนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะโอเคเลยนะครับเพราะว่าเป้ามันนิ่งดีนะครับไม่ดีดขึ้นดีดลงนะครับคือหน้าจอเราแบบนิ่งๆเลยนะครับเนี่ยขนาดคลิกขวายิงแบบกระสุนรัวก็ยังนิ่งเลยนะครับไปครับถ้าเกิดเป็นโหมด PVP เนี่ยมันก็ตามปกติครับแต่ถ้าเกิด PVE ก็จะแบบว่านิ่งงี้เลยนะครับดูนะครับความแรงก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่อะไรมากมายนะครับแต่รู้สึกว่าลูกซอง EX ม่วง 8.5 เนี่ยน่าจะแรงกว่านะครับกระสุนก็ให้มาเยอะด้วยนะครับว่าแต่เมื่อไหร่บอสจะตายวะตายโคตรช้าเลยทุกคนว่าระหว่างซันมูนตัวใหม่เนี่ยกับตัวเก่าเนี่ยอันไหนมันแรงกว่านะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยววะที่จริงมันมีมีดคู่มาด้วยเนี่ยเห็นป่ะมีดไออะไรก็ไม่รู้เนี่ยของคู่กันเลยนะครับเป็นสกินเอ้ยอันนั้นน่าจะเป็นมีดใหม่เลยนะครับเป็นมีดตัวใหม่เลยคลิกขวาชาร์จได้นะครับแต่ผมเอาให้ดูผมละสับสนจริงๆเลยดูนี่เนี่ยคลิกขวามันคลิกขวาไม่ได้นะครับแต่โหมด PVP อ่ะคลิกขวาได้ชาร์จเร็วด้วยนะครับมันน่าจะบั๊กหรือเปล่าแบบว่าโหมด PVE มันอาจจะมีเอฟเฟคอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่ามันดันไปใช้ได้ในห้อง PVP ไงแต่มันไม่มีเอฟเฟคอะไรนะแค่มันคลิกขวาชาร์จเร็วแล้วก็ฟันปกติเลยนะครับแต่ไม่แน่ถ้าเกิดPVE เนี่ยมันอาจจะเป็นเอฟเฟคระเบิดรอบๆตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะบั๊กอยู่นะโอเคก็ช่างมันอันนี้มันเป็นมีดฟัน2จังหวะนะครับแรงมากคนรอบข้างก็ยันโดนอ่ะถ้าสมมติเราฟันด้านหน้าใช่ปะข้างๆก็โดนผมว่าแจ๋วดีป่ะเวลามีจำกัดครับเรารีบเคลียร์ตัวพวกนี้ดีกว่าไหนวะผมควรที่จะบักระเบิดไหมบักดีกว่าบักระเบิดน้ำแข็งมีติดไว้ดีกว่ามาเคลียร์ตัวพวกนี้ก่อนนะครับตัวเขียวๆน่ารำคาญนี่ช่วงโบนัสไทม์ครับระเบิดน้ำแข็งเราต้องบักอยู่แล้วนะครับบอสได้ตายเร็วเฮ้ยหมดยังเฮ้ยเล็กตัวหนึ่งค้างอีกตัวหนึ่งค้างทันปะวะไอ้เหี้ยไม่ทันไปค้างอะไรตรงนู้นน่ะไปผมบังระเบิดน้ำแข็งก่อนนะครับ3 2 1ไปติดไหมโอเคบักติดยิงไปเรื่อยครับยิงไปเรื่อยครับโอ๊ยเฮ้ยมันจะกระตุกอะไรนี่วะมาเลี้ยงแถวมาเลี้ยงแถวมาโอ้ยมีอีกมาไม้ให้หมดเลยครับไม่หวั่นครับมารวมกันเยอะเลยครับคลิกขวายิงดูก็แรงนะครับแต่รู้สึกว่าเป้ามันไม่ได้ตรงใช่ไหมไม่ตรงเหรอวะถามจริงมันก็กระจายแหละมันน่าจะกระจายแหละมั้งหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องเอาตัวเก่ามาเทียบอะรอตายก่อนกันไม่รู้จะได้ตายหรือเปล่า
เพราะว่าผมบั๊กระเบิดแล้วไงไม่อยากเสียเวลาแบบบั๊กใหม่ไงโอ้ยนิ่งเลยว่ะเออนิ่งคือนิ่งเลยนะครับไม่ดีดเออนิ่งคือนิ่งเลยเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วนิ่งคือนิ่งเลยครับเออแจ่มแจ่มแจ่มไปครับมาเยอะมาเยอะมาเยอะไม่เป็นไรครับอย่าไปหวั่นครับกระสุนลูกซองเราเยอะครับมันยิงทะลุกำแพงไม่ได้เนี่ยเหมือนเอียกม่วง 8.5 เอ้ยเอียกม่วงขั้น2ละมั้งเออน่าจะขั้น2แล้วโอเครอบนี้รอบบอสแล้วรอบอสมันออกมารอบอสมันออกมามาเข้ามาปาระเบิดยิงซ้อนเลยครับยิงซ้อนไปเลยเพราะปืนนี้มันยิงทะลุได้แล้วไงนะครับมามาอีกมาอีกแตกครับบอสแตกแล้วครับแตกครับแตกไปครับบอสเรียบร้อยไปรอบที่16แล้วครับไปอย่างรวดเร็วนะครับอืมเอาโอ้ตัวเขียวๆแม่งแบบโดนแล้ววิ่งช้ามากเลยถ้าเกิดไปพูดถึงเมื่อหลายปีก่อนนะถ้าโดนไอ้ตัวเขียวๆแล้วเบิดใส่เนี่ยคือวิ่งช้าเลยนะต้องฆ่าตัวตายอ่ะต้องฆ่าตัวตายแล้วเกิดใหม่อ่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วไงมันยังวิ่งเร็วได้ต่อนะครับก็ดีแล้วแหละมันจะไม่อืดโอ้ยแม่งเยอะมาไหนเยอะวะวิ่งไปด้านล่างแม่งก็เกิดด้านหลังรอบที่18แล้วนะครับมีนี้ทำหาอะไรไม่ได้เลยแต่แรงอยู่สะบัดสะบัดฟันแล้วก็สะบัดสะบัดเงี้ยแหลมเลยนี่ถ้าเกิดเอาไปเล่นห้องบอมแมทที่มันไม่โนนะโคตรเกียนอ่ะเอ้ยไม่ใช่บอมแมทเดสแมทดิห้องเดสแมทที่มันไม่โนอ่ะโคตรเกียนนะครับเหมือนเล่นคลิกขวาแบบแค่อย่างเงี้ยเนี่ยเจอคนนั่งใส่นั่งใส่แม่งก็ตายแล้วนะครับแม่งฟัน2จังหวะไงไอ้มี่ตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องห่วงครับแรงแล้วโอ้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 มาเยอะมาเยอะเอ้ยเอ้ยมามาเหลืออีก4ตัวไอ้2นี่เรียบร้อยแตกครับแตกไปมารอบสุดท้ายครับรอบที่20นะครับอันนี้ผมสร้างห้องระดับยากมานะครับแต่ผมจะเล่นถึงแค่20ก็พอนะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับไปบอสออกมาแล้วนะครับปาระเบิดเข้าไปยิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปบอสพุ่งมาแล้วบอสพุ่งมาแล้วไม่ให้พุ่งครับปาระเบิดน้ำแข็งล็อกไว้นะครับไปเลือดครึ่งหลอดแล้วไปเอาอีกลูกอุ้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาหาผมแล้วอย่านะอย่านะเอาลูกหมดเชี่ยเอาระเบิดไปอุ้ยมาแล้วมายัดสกิลแซดเลยครับรอบนี้มันตายแน่ครับไม่รอดแน่นอนครับตายครับตายครับบอสแหมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกซอง 8.5 ตัวใหม่นะครับไม่นับเป็นตัวใหม่แล้วกันมันเป็นสกินนะครับมันก็มีข้อดีก็คือเป้ามันนิ่งนะครับทั้งคลิกซ้ายแล้วก็แบบคลิกขวาเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดห้อง PVP มันเกรียนแบบนี้บ้างเนี่ยมันก็น่าจะดีเลยนะครับแบบว่าโนเลยแต่เสียดายนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่มีขายไม่มีจำหน่ายไงนะครับอันนี้ทีมงานเขาแอดเข้ากล่องจดหมายมาให้ไงนะครับก็เลยแบบว่าเอามาทำคลิปรีวิวอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ